หุยโยกนี่แกยังห่อข้าวมากินอยู่อีกเหรอเนี่ยนี่พวกเธอพูดกับหยกดีๆหน่อยได้ไหมเขาเคยเป็นคนที่หาข้าวหาน้ำให้พวกเธอกินนะนึกถึงบุญคุณของหยกเขาบ้างสิคนอย่างไงหยกมันต้องไม่เคยมีโอกาสมากินร้านแบบนี้แน่เลยรับรองมันต้องได้มาทำงานล้างจานใช้หนี้ที่ร้านเป็นเดือนแน่นอน CVM ฟิล์มนี่ห่อข้าวมากินเองอีกแล้วเหรออืมใช่แหมขยันจังเลยนะทำงานก็เช้าแล้วยังมีเวลาลุกมาทำกับข้าวอีกก็มันชินนี่รู้ไหมฉันทำกับข้าวมากินเองประหยัดเงินได้ตั้งเยอะแหมประหยัดเก่งจังเลยนะรวยแล้วมั้งเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกเออแล้วนี่ทำกับข้าวอะไรมากินอ่ะหมูหวานกับไข่พะโล้น่ะอ๋อโอ้น่ากินมากเลยอ่ะกินเลยกินเลยฉันทำมาเยอะไม่ต้องเกรงใจงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะเงินกินข้าวก็ไม่ค่อยจะมีข้าวของก็แพงพวกเราต้องอยู่กันแบบอดอยากแน่เลยฝนนั่นสิเราหาเงินกันซื้อน้ำปลามาคลุกข้าวกินกันดีไหมนี่เราถึงขั้นต้องทำแบบนั้นกันแล้วเราฝนรับไม่ได้อ่ะนี่พวกเธอมาแชร์กับข้าวของฉันไปไหมได้เหรอโยกอืมมานั่งด้วยกันสิเอาเข้าได้ไหมแบ่งๆกันฉันมาแล้วโอ้โหโยกทำไมแกเอาข้าวมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะทำขายเหรอฉันทำมาเผื่อวากับฝนน่ะเห็นสองคนบ่นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินก็เลยจะทำมาเผื่อทุกวันเลยจริงเหรอโยกจริงสิแกนี่เป็นคนดีจริงๆเลยเป็นห่วงทุกคนสุดๆไม่ขนาดนั้นหรอกก็วากับฝนเป็นเพื่อนเราเพื่อนลำบากก็ต้องช่วยเหลือสิขอบใจมากนายโยกที่นึกถึงพวกฉันแล้ววันนี้ทำอะไรมาให้พวกเรากินบ้างเนี่ยหลายอย่างเลยลองดูสิแกงเขียวหวานรสชาติกลมกล่อมมากอะโยกไหนช่วยขอลองชิมบ้างสิเอาเลยเลยเอาไหมอร่อยด้วยโยกอร่อยก็กินกันเยอะๆนะอ
ไม่คิดเลยเนาะว่าเราจะโชคดีเก็บกระเป๋าตังค์ได้ใช่ฉันตกใจมากเลยนะตอนที่เปิดมาแล้วเจอเงินเป็นปึกปึกตอนนี้ฉันรู้สึกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินของตัวเองแล้วอยากซื้ออะไรก็ซื้อจริงหุยโยกนี่แกยังห่อข้าวมากินอยู่อีกเหรอเนี่ยนั่นสิตอนนี้พวกฉันอัปเกรดไปกินบุฟเฟ่กินอาหารทะเลกันแล้วนะเธอไม่คิดจะเปลี่ยนไปกินอะไรดีๆบ้างเลยหรอพวกนี้เป็นอะไรไปนะเดือนก่อนยังนั่งกินข้าวกล่องกับพวกเราอยู่เลยนี่เอาแบบนี้ดีไหมโยกเดี๋ยวพวกฉันพาเธอไปกินอาหารร้านดังฉันว่าตั้งแต่เธอเกิดมาคงไม่เคยกินอาหารนอกบ้านหรอกเพราะว่าเห็นแต่ห่อข้าวมากินทุกวันเลยไปเถอะนะจะได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างไงโยกนี่พวกเธอพูดกับหยกนี้ดีหน่อยได้ไหมเขาเคยเป็นคนที่หาข้าวหาน้ำให้พวกเธอกินนะนึกถึงบุญคุณของหยกเขาบ้างสิไม่เป็นไรปีเตอร์เรื่องแค่นี้เองฉันไปก็ได้ถือว่าให้รางวัลตัวเองก็แล้วกันคนอย่างไงหยกมันต้องไม่เคยมีโอกาสมากินร้านแบบนี้แน่เลยถ้ามันเห็นราคาอาหารมันต้องช็อกแน่ๆฉันสั่งแต่ของแพงๆแล้วก็มีแพงที่สุดในร้านด้วยนะรับรองมันต้องได้มาทำงานล้างจานใช้หนี้ที่ร้านเป็นเดือนแน่นอนหยกสองคนนี้ต้องวางแผนแกล้งเธออยู่แน่ๆเรากลับกันเลยดีไหมไม่เป็นไรหรอกไหนๆเราก็มาแล้วขออนุญาตเสิร์ฟอาหารนะครับถ้าขาดเหลืออะไรเรียกผมได้ตลอดเลยนะครับได้เลยครับมีอะไรหรือเปล่ายายฝนก็รสชาติอาหารนะสิฉันว่ามันคุ้นๆเหมือนเคยกินที่ไหนมาก่อนแกจะไปคุ้นได้ยังไงก็ร้านนี้เป็นร้านดังพวกเราเพิ่งจะเคยมากันครั้งแรกแต่ฉันว่ารสชาติมันก็คุ้นจริงๆนะงั้นแกลองเรียกเด็กเสิร์ฟมาถามดูไหมล่ะเผื่อจะคุ้นชื่อเจ้าของร้านเด็กเสิร์ฟครับพอจะรู้ไหมว่าเจ้าของร้านนี้เขาเป็นใครเราชื่ออะไรอ๋อก็คุณหยกนี่ไงครับเจ้าของร้านอาหารของเราร้านอาหารนี้จริงๆเหรอโยกร้านอาหารดังขนาดนี้เราทำไมแกยังมาเป็นสาวโรงงานอยู่อีกล่ะฉั
ันชอบทำอาหารแล้วก็อยากใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เกิดประโยชน์จนกลายเป็นอาชีพที่สองของฉันแล้วทำไมแกไม่บอกพวกฉันเลยล่ะปล่อยให้พวกฉันดูถูกได้ตั้งนานฉันก็ไม่รู้ว่าจะบอกไปทำไมเพราะยังไงฉันก็ยังเป็นหยกคนเดิมที่ชอบขอเข้ามากินที่โรงงานแกทั้งขยันประหยัดแล้วก็ทำอาหารอร่อยฉันคิดอยู่แล้วแหละว่าแกต้องมีวันนี้ได้ขอบคุณนะปีเตอร์ฉันรู้สึกอายเลยอ่ะชีวิตยายหยกดีขนาดนี้ยังไม่ถลุงเงินแบบพวกเราเลยดูสิเนี่ยเอาเงินไปซื้อของพวกนี้หมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าอาหารล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมื้อนี้ฉันเป็นคนเลี้ยงเองจริงเหรอหยกขอบคุณมากเลยนะพวกฉันต้องขอโทษด้วยนะกับเรื่องที่ผ่านมาต่อไปนี้พวกฉันจะเอาเธอเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะฉันจะกระเป๋าใบนี้ไปขายแล้วก็เอาเงินไปคืนเขาต่อไปนี้พวกฉันจะใช้ชีวิตที่มีสติมากขึ้นกว่านี้นะโยกฉันเชื่อว่าถ้าพวกเธอมีความตั้งใจพวกเธอต้องทำได้แน่ฉันเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากนะโยกนี่แหละนะชีวิตบางคนก็เหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทองไม่ใช่ว่าเขาประหยัดเพราะไม่มีแต่อาจจะเพียงแค่พอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องตามค่านิยมที่สังคมพยายามบังคับให้เขาเป็นเธอน่ะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น